คนอย่างแรกคุณต้องสตาร์ท S2 ก่อนไอ้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรต้องไปยุ่งกับมันก็ปล่อยมันไปอย่างนี้แหละคุณก็ไปที่ตัวโปรแกรม Debugger เปิดตัวยักษ์ยิ้มขึ้นมาคราวนี้หลักๆ ก็คือด้านซ้ายมือมันก็เต็มตัว Connect Database นะฮะคลิกขวาปั๊บแล้วก็ Create Connection ตรงนี้จะเห็นว่ามันมีตัว H2 ให้คุณอยู่แล้วนะครับมีทั้งโหมด Embed โหมด Server ก็เลือกให้ถูกโหมดคราวนี้ถ้าไปดูที่ในโปรแกรม Debugger เนี่ยถ้าคุณดูของคุณเองจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Driver อันนี้คือ JDBC Driver ที่ให้ไปแล้วโดยปกติมันจะไม่ได้รวมมันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจัดการซิปรวมให้คุณไปหมดแล้วก็จะได้ง่ายขึ้นผมก็เลือก Server ตรงนี้เองก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อย Database ชื่ออะไรคุณก็กรอกผ่านลงไปตรงๆนะแล้วก็ชื่อ database อย่างเช่นชื่อ test ไม่ต้องใส่ .h2.db ใส่แค่ชื่อ database เฉยๆ username password แล้วก็ test connection ถ้ามันขึ้น success ก็จบเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะฮะง่ายดีไหมแล้วก็ next ไป 2-3 ทีแล้วก็ finishDatabase ชื่อ test ของผมยังไม่มีอะไรเลยนะฮะผมก็มีคำสั่ง create new table นะฮะอันนี้จุดที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คืออยู่ตรงนี้แหละมาปั๊บ table name สมมุติชื่ออะไรดีชื่อ member นะฮะแล้วผมก็ไปที่คอลัมน์มันก็ยังไม่มีคอลัมน์ไม่มีฟิลว่างั้นเถอะผมก็ create ที่ขวาไปนะฮะ ID data เป็นอะไรดี integer นะฮะจริงๆ resize นิดนึงก็ได้คือมี auto increment auto generate not now length ทุกอย่างให้แล้วนะฮะเกรดคอลัมน์อีกตั้งชื่อเป็น member name เป็นวาชาแต่คอลัมน์อีก full nameก็ไล่ไปมีโมบายนัมเบอร์เป็นอีเมลเอ็กซ์ปายเดทก็ใส่เป็นเดทไปนะฮะอันนี้ก็มาถัดไปจากคอลัมน์ก็จะมียูนิคคีย์เกรดยูนิคคีย์เลือกตัว ID ตัวนี้อย่างแรกจะสังเกตได้ก่อนว่าชนิดของยูนิคคีย์เนี่ยไทป์แรกที่มันได้เลือกเลยคือให้ทำ Memory Key เราก็มีไว้จบ1ตัวนะฮะคอลัมน์ของเราตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะมีต่อ index ยังไม่ได้ใส่ reference ยังไม่ได้ใส่ถ้าไปดูตอนนี้มีถ้าเราจะใส่ index ลงไปชุดๆๆๆไม่ต้องกันดีกว่าอย่าเพิ่งยุ่ง
น่าจะแกนนี้มั้งพอทำเสร็จปุ๊บก็ Ctrl S Save ก่อน Save คุณก็จะเห็นโค้ด SQL ที่เขาเขียนเอาไว้นะฮะเขาก็จะพยายามอธิบายว่าเขาจะทำอะไรตึ๊ดๆว่าไปถ้าต้องการเปลี่ยนค่าของวาชาอย่างเงี้ย Member Name อย่างเงี้ย100นึงมันไม่ต้องการ Mobile Number ก็ไม่ถึงอีเมลก็ไม่ถึงก็ไปแก้ก็จะได้ออกมาเป็น value ประมาณอย่างนี้แล้วก็ไล่ไปฟังไดอะแกรมของคุณก็จะมีตัวเทเบิลขึ้นมาอย่างนี้ให้ Data ปัญหาคือว่าข้อมูลจะเติมยังไงก็มาที่แท็บ Data ปุ่มมันจะอยู่ด้านล่างก็คือปุ่มบวกลบ Filter Next Refresh นี่มีให้ไปแล้วเนี่ย expiry date ก็มีปฏิทินมาให้เลือกด้วยซ้ำแล้วก็ save control S เหมือนเดิมแล้วก็ได้ข้อมูลมานะฮะคราวนี้ถ้าเกิดจะ query ข้อมูลจะเกิดจะเขียน SQL ขึ้นมาก็นะฮะ double click ที่ชื่อ H2DB connection ด้านซ้ายเราเขียนได้เลย ID นะฮะ from public dot member นะฮะ where member นะฮะ control space bar ก็จะ auto complete ได้ like อะไรดี s นะฮะอันนี้ก็แปลว่าต้องการข้อมูลที่ member name ขึ้นต้นด้วยตัว s ลงท้ายด้วยอะไรก็ได้เอาอีเมลอีกปึ๊บเนี่ยชีวิตดีขึ้นนะฮะแล้วก็เวลาจะรันก็มีคำสั่งอยู่ข้างบน control enter ด้วยตัวฟ้าผ่าที่อยู่ข้างบนเนี้ยก็จะได้ข้อมูลด้านล่างมาก็เหมือนกันเลยที่คุณใช้ทำในคลิปตัวนู้นในที่ปลั๊กอินดาต้าเบสทูลแต่ว่าอันนี้จะง่ายขึ้นตรงที่ว่าโปรแกรมมันจะเบากว่าแล้วก็มันจะทำงานง่ายขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวตัวทูลก็ประมาณนี้ที่เหลือก็เป็นเรื่องของ SQL command คุณล้วนๆนะมีอยู่อันนึงที่ตอนนี้กำลังงงๆอยู่แต่เข้าใจว่ามันไม่ซัพพอร์ตก็คือการทำให้เป็นออโต้อินครีเมนต์เนี่ยของตัว primary key มันไม่ยอมให้ผมติ๊กเข้าใจว่าโปรแกรมไม่ซัพพอร์ตฟีเจอร์นี้ดังนั้นคุณก็ต้องเอาเตอร์เทเบิลเอาเองเข
ื่ออะไรนะเมื่อกี้ member แล้วก็ set column ใช่ไหมวะไม่ได้ add หรือ set ไม่รู้จำไม่ได้ ใช้ outer column โทษใส่ไม่ add นะฮะโอเคปัญหาของมันก็แค่ว่าในนี้มันไม่ยอมขึ้นแสดงผลให้ติ๊กขึ้นมาแต่ว่าข้อมูลที่ป้อนเข้าไปยังไงก็เป็นออโต้อินครีเมนต์อยู่ดีนะฮะก็ทำได้ปกติ disconnect connect ก็ใหม่ดูดิจะเปลี่ยนให้ไหมอ๋อโอเคต้องคอนเน็กใหม่มันถึงจะแสดงผลถูกต้องโอเคก็สรุปว่าแก้กับมือไม่ได้ต้องไปเอาเตอร์เทเบิลเอาเองที่เหลือก็ไม่มีอะไรคือคุณก็จะเซฟไฟล์สคริปต์ SQL เก็บเอาไว้อะไรยังไงก็เซฟได้เหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาแต่คือแค่จะบอกว่าอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวอีกคลิปที่คุณใช้อยู่นะก็เอาไว้เป็นตัวทูลง่ายๆแล้วกันคือข้อดีของมันอย่างนึงของเจ้าเนี่ยถ้าคุณใช้มันคล่องคุณก็ใช้ติดต่อดาต้าเบสได้เยอะมากนะฮะยี่ห้อดาต้าเบสเท่าที่คุณเห็นนี่ก็แค่นี้ก็เยอะมากแล้ว Access ยังติดต่อได้เลย SQL Server Microsoft ก็ได้ MySQL ก็ได้ได้หมดนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แหละ DBWorker ส่วนที่เหลือก็ไปฝึก